Education สนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันตปินตาครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของงานวันต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับหรือ Open House นะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะก็เป็นคณะใหญ่คณะหนึ่งในสวนสุนันทาของเรานะครับก็อยากจะให้ข้อมูลกับในพวกเราว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปัจจุบันเนี่ยเราเปิดการเรียนการสอนอยู่ด้วยกันทั้งหมด15หลักสูตรนะครับแบ่งออกเป็น2ภาควิชาก็ประกอบด้วยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และก็ภาควิชาวิทยาศาสตร์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นของภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยก็จะมีสาขาที่เราเปิดการเรียนการสอนที่โดดเด่นอยู่เช่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะครับสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์แล้วก็อีกสาขาหนึ่งซึ่งเป็นสาขาน้องใหม่ที่เราเพิ่งเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2559นี้ก็คือสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาเดียวในประเทศไทยที่เพิ่งเปิดในปี2559นะครับภาควิชานิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นภาควิชาที่ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมีความให้ความสำคัญแล้วก็คิดว่าบัณฑิตที่จบจากการศึกษาจากสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะออกไปเป็นส่วนหนึ่งที่จะรับใช้สังคมนะทั้งในส่วนที่เป็นภาคราชการนะเช่นสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจหรือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนี้นะฮะก็เป็นหลักสูตรที่คณะของเรานะครับให้ความสำคัญและจะพัฒนานักศึกษาของเราให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อไปรับใช้สังคมในสาขาต่างๆที่ผมได้เรียนมานะครับนอกจากนั้นเรายังมีภาควิชาที่สำคัญอีกภาควิชาหนึ่งก็คือภาควิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งภาควิชานี้ก็จะประกอบไปด้วยสาขาวิชาหลักๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นสาขาวิชาเคมีสาขาวิชาชีววิทยาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์นะครับสาขาวิทยาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมแล้วก็สาขาวิชาสถิติประยุกต์เป็นต้นนะครับสาขาเหล่านี้ก็เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ก่อตั้งเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับบัณฑิตของเราส่วนใหญ่ก็ออกไปทำหน้าที่รับใช้สังคมในด้านต่างๆนะครับเช่นทำงานในภาคเอกชนนะครับทำงานในภาคราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็บางส่วนก็ศึกษาต่อเพื่อที่จะเป็นอาจารย์และเป็นครูในโรงเรียนต่างๆในภาคส่วนต่างๆของประเทศเรานะครับอยากถือโอกาสนี้นะครับฝากถึงท่านผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจที่กำลังหาที่เรียนให้กับบุตรหลานของท่านว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรานะครับอยากจะเรียนข้อมูลให้ทราบว่าเราเป็นได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของประเทศไทยนะครับเป็นปีที่3ติดต่อกันและถ้าพูดถึงในระดับการจัดอันดับในประเทศเนี่ยเราอยู่อันดับที่18ของประเทศนะครับที่ผมอ้างอิงนี่คือเป็นการจัดอันดับจากสถาบันที่จัดอันดับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ความมั่นใจว่าการที่เราได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของประเทศแล้วก็อันดับที่18ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าคณะของเรามีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เราเน้นที่ตัวนักศึกษาเป็นศูนย์กลางทุกอย่างนี่เราจะลงไปที่ตัวนักศึกษาให้ความสำคัญกับนักศึกษาเป็นหลักและสิ่งใหม่ๆที่เราพยายามจะเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่คือนักศึกษามีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาหรือว่าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะเราจะมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาที่นี่นะครับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีนะครับท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับทุนที่เราเรียกว่าทุนเพชรสุนันทานะครับทุนเพชรสุนันทานี่มหาลัยเนี่ยจัดให้กับทุกคณะวิชานะครับแล้วก็นักเรียนที่ได้ทุนเพชรสุนันทาเนี่ยนอกจากท่านจะได้รับการลดค่าเรียนคือยกเว้นค่าเรียนนะตลอด4ปีแล้วเนี่ยนักเรียนทุนเพชรสุนันทาทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเพื่อที่เราจะผลักดันให้นักศึกษาทุนเพชรสุนันทาเหล่านี้เ
ลับมาเป็นบุคลากรเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทราในโอกาสต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเน้นแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเราก็มีการส่งนักศึกษาของเราไปในประเทศต่างๆเป็นตัวอย่างอยู่แล้วเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ปกครองนะครับที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเนี่ยให้ความสนใจและกลับมามองคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะครับว่าเป็นที่พึ่งของท่านได้เราจะดูแลบุตรหลานของท่านตลอด4ปีที่มาเรียนอยู่ที่นี่อย่างดีนะครับแล้วก็ส่งให้เขาถึงฝั่งเมื่อเขาจบการศึกษาไปครับผมขอบพระคุณครับ